ตื่นเต้นเหมือนได้รู้สึกเหมือนแบบกลับบ้านอีกครั้งคือคุณต้องเข้าใจว่าแม้ในเรื่องมันจะคล้ายๆเดิมแต่ว่าการเข้ามาเล่นใน VR นี่มันเหมือนเป็นคนละเกมเลยนะครับท่านผู้ชมให้คิดซะว่ามันคือเกมใหม่ครับโอเคแล้วทำไมกูตัวสูงกว่ารถวะเนี่ยโอเคมีปัญหาอยู่แล้ว109อยู่ตรงไหนวะ109เดี๋ยวดูก่อน109อยู่ซ้ายมือครับ109เบรกปล่อยให้รถไหลไปปล่อยไหลไปผมว่าผมต้องหาที่จอดรถที่มันที่ไม่ใช่หน้าบ้านแบบเนี้ยตำรวจจะมาวะมาไม่มาไม่รู้ดึงเบรกมือแล้วก็อ๋อมีเปิดไฟเลี้ยวด้วยเหรอเจ๋งว่ะเอาละผมว่ามันต้องเปิดหลังรถได้ดิถูกป่ะเดี๋ยวเราจะยกของเพื่อมาใส่หลังรถนะครับจังหวะนี้ไม่มีใครอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราเข้าบ้านเลยดีกว่าเขาบอกว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยนะครับเอ้าล็อกซะงั้นเราจะเข้ายังไงอ่ะอ๋อตามข้อมูลที่เราได้มาเขาบอกว่าด้านหลังน่าจะเข้าได้นี่ฮะคลอบาร์คุณอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้าคลอบาร์โอเคเย้เหน็บคลอบาร์ไว้ที่เอวแล้วก็ดูเหมือนว่าเข้าตรงนี้จะสะดวกสุดนะเออผมขอตั้งค่าอะไรแป๊บนึงครับพอดีว่าผมตั้งค่ามูฟเมนต์ว่าเอาแบบกดค้างเพื่อวิ่งดีกว่าเนาะโฮทูรันโอเคมาบ้านหลังนี้ไม่มีสัญญาณการขโมยไปเข้านะอึ๊บมีใครอยู่ไหมครับเปิดหาตู้เย็นก่อนเลยตู้เย็นเปิดไม่ได้โอ้โหจบแล้วไม่สมจริงเลยเฮ้ยอันนี้แพงนะเว้ยอันนี้น่าจะ20ดอลใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดไม่รู้ว่ากูขโมยว่ะมงหม้อกูเอาหมดอะแล้วก็นี่เขียงทำไมอ่ะอ๋อเขียงไม่มีราคานะนี่ไงกระทงกระทะขโมยไปให้หมดคือตอนนี้เรายังไม่มีสกิลที่แบบว่าพอจะรู้ราคาของได้เว้ยเพราะงั้นเราก็ปังต้องหยิบไปก่อนโอ้เจ้าผมก็จำไม่ได้ว่าอะไรราคาเท่าไหร่เอ้าทำไมมันใส่ไม่ได้อ่ะเต็มหรอไม่จริงนะไม่จริงใช่ไหมใส่ไปดิโอเคมันจะก็จะบังคับยากๆนิดหนึ่งนะช่วงแรกเอ้าโคบาตกอีกอุปกรณ์ต่างๆเราต้องห้ามลืมเด็ดขาดนะครับมีใครอยู่ไหมครับโอเคกุญแจสำรองอยู่ตรงนี้กุญแจสำรองเผื่อเรามาปล้นรอบหน้าช่วงนี้จนๆอาจจะต้องปล้นซ้ำนะครับมาเอากุญแจสำรองใส่กระเป๋าไว้โอเคเอาละตู้นี้มีอะไรไหมครับอู้เงินสดเสร็จกูมีแค่นี้เหรอเงินสดโอเคมีอะไรอีกวะโอ้ไม่เอานกกระดาษไม่มีประโยชน์เอาละครับเดี๋ยวเราจะยกทีวีออกทางด้านหลังบ้านกันโอเคอุ๊ยจ้ะต้องถือ2มือด้วยเอ้าต้องถือ2มือด้วยเนี่ยถือมือเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวยังไงวะเนี่ยเอ้า กำลังอยู่โอเคอ่ะโอ้โหเดินช้าด้วยครับยังไงอ่ะปลดล็อกประตูไม่ได้เหรอต้องเอากุญแจออกมาใช่ไหมมันต้องปลดล็อกจากข้างในได้ดิอย่างงี้ดิต้องงี้ดิครับดูลำบากเหลือเกินโอเคยกทีวีออกไปมีใครเห็นกูไหมเนี่ยโคจงแจ้งเลยเจ้าโอเคประตูล็อกอีกต้องออกข้างหลังสินะไปรีบไปเอ้ยมีคนเห็นด้วยมีคนเอ้ยชิบหายเราจอดรถขวางทางเขาต้องรีบเดี๋ยวตำรวจมาโอเคเรียบร้อยปิดขอโทษครับพอดีเพื่อนใช้ให้มายกของครับผมตัดรถก่อนเอาเบรกมือลงโอเคเดี๋ยวถอยหลังก่อนแป๊บนึงไปโอเคออกทางไหนวะเนี่ยทางซ้ายเอาวะกลับทางไม่ได้ออกอย่างนี้เลยแล้วกันปกติออกอย่างนี้ครับไม่ออกเจ้าผมอะไรมันเลี้ยวเองผมว่าเกมมันก็ยังมีบั๊กอยู่บ้างอะนะเดี๋ยวเราไปร้านขายของเก่ากันดีกว่าเอาของไปขายเลยจะได้แบบซื้ออุปกรณ์ขโมยที่มันดีกว่านี้หน่อยใช่ป่ะท่านผู้ชมเย้ได้เท่าไหร่วะแรงเอสครับเฟี้ยวฟ้าวแล้วก็สามารถอัพสกิลใหม่ได้แล้วด้วยนะครับไหนเขาบอกว่าไงบ้างเขาบอกว่าให้เรากลับไปที่ตลาดมืดก่อนว่ะว่าของบางอย่างอาจจะขายตลาดมืดได้กลับบ้านก่อนแล้วกันนะใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่งเอามาร้านขายของเก่าไปที่บ้านก่อนโอเคสนุกดีนะท่านผู้ชมได้กลับมาเล่นเกมเก่าที่แบบว่าใส่ VR เล่นน่ะเอาละขึ้นไปข้างบนกัน
ับปร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 ับเปิดคอมสินายตลาดมืดอ๋อนี่เราสามารถเอาของมาขายในตลาดมืดได้เหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปว่าแต่ทีวีเราขายไปแล้วใช่ไหมโอเคแล้วที่ไปไหนต่อเล่นอัตักอ๋อนี่มีภารกิจให้บ้าน110ให้ไปทำอะไรอ่ะทุบจานให้แตกครับผมอยากได้ล็อกพิกอ่ะอ๋อต้องมีล็อกพิกก่อนนะถึงจะซื้อได้ใช่ป่ะต้องมีสกิลก่อนโอเคเดี๋ยวขอดูสกิลแป๊บนึงดิต้องเปิดแท็บเล็ตแล้วก็มาที่สกิลใช่ไหมอัปเกรดเรียบร้อยเรามีล็อกพิกเลเวล1แล้วเราก็สามารถซื้อสิ่งนี้ได้นี่มันนั้นเท่าไหร่อ่ะ DIY ล็อกพิกอันนี้ล็อกพิกธรรมดาอันละ20ดอลใช่ไหมเรามีเงินเท่าไหร่วะซื้อมาสัก2อันเผื่อไว้ของต้องใช้ไปเราไปบ้าน110กันดีกว่าป๊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 าสตาร์ทรถไปที่ของในกระเป๋าเรายังมีอะไรอยู่ปะอ๋อเรายังมีของที่เรายังไม่ได้ขายอยู่อีกนี่ว่าเดี๋ยวเราไปร้านขายของเก่าก่อนเพราะว่าเครื่องปิ้งขนมปังไม่มีในตลาดมืดนะครับสวัสดีครับลุงเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะได้เจอกันบ่อยๆแหละผมจะมาขายนี่ครับผมเซลเย้ฮะโอเคโอเคป่ะครับเยี่ยมเยี่ยมมากๆแล้วผมไปขโมยต่อแล้วผมมีภารกิจที่บ้าน101ต้องทำนั่นก็คือการพังจานชาวบ้านนั่นเองเป็นภารกิจที่โหดมากเลยพังจาน What the fuck 110อ้ออยู่ใกล้ๆนี่ว่ะอ้าวลืมเข้าเกียร์ครับขออภัยหนึ่งหนึ่งศูนย์เลี้ยวซ้ายโคตรซิงใจเย็นใจเย็นบ้านหลังนี้วะหนึ่งหนึ่งศูนย์หลังไหนวะอ๋อนไม่มีที่จอดรถแถวนี้หรอปาร์กิ้งอ๋อปาร์กิ้งมีตรงนี้ตำรวจจะได้ไม่มายุ่งไงโอเคโอเคจอดตรงนี้จอดตรงนี้โอเคเอาละครับอย่าลืมลงเกียร์ว่างนะครับแล้วก็ดับรถด้วยครับผมออกหนึ่งหนึ่งศูนย์ที่รักวิ่งก่อนใช่ป่ะหลังนี้ป่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์หลังนี้หลังนี้หลังนี้โอ้หลังนี้ใช่ไหมผมจะรู้ได้ไงว่ามีใครในบ้านหรือเปล่าอ่ะดูท่าทางไม่น่ามีมั้งเนี่ยใช่ปะประตูล็อกเข้าไม่ได้ในกระเป๋าผมพอจะมีอุปกรณ์อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนล็อกปิกอ๋อผมอยู่2อันแต่ว่าเหมือนว่าจะใช้กับอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมเอ้ามันไม่ได้ล็อกไอ้บ้าเอ้ยอะไรของกูเนี่ยแค่ต้องผลักเข้าไปโคตรเด๋อเอาล่ะประตูบ้านนี้มาดูสิเอาล่ะผมว่าผมน่าจะสะเดาะก่อนนี้ได้นะแต่มันสะเดาะยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงโอเคเดี๋ยวมาดูสิโอ้โหโอ้โหยังไงวะเนี่ยโอเคด้วยความเก่งกาจก็ปลดล็อกได้เลยเรียบร้อยเอาล่ะภารกิจของเราก็คือทุบจานอ้าวทุบจานไหนๆก็มาแล้วขโมยของกลับไปหน่อยนี่เท่าไหร่วะขโมยก่อนอันนี้น่าจะหลายบาทอยู่โอเคไฟฉายเอาไฟฉายมาดิเกนี้มีอะไรไหมครับเออจ้ะเกะกะกระเป๋าจริงเว้ยจ้ะจ้ะเออเหมือนตรงนี้จะไม่มีอะไรเฮ้ยหม้อขายได้หลายบาทเว้ยช่วงนี้ยังเป็นโจรกระจอกอยู่ต้องขโมยทุกอย่างโอเคในเกมพวกนี้อาจจะมีเงินซ่อนอยู่ดูสิไม่มีโอเคไม่มีนะดูเหมือนในบ้านหลังนี้จะไม่มีอะไรแล้วเศษจานมันขวางโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับภารกิจต่อไปของเราก็คือเขาให้เราไปฝึกปลดล็อกในกาลาดบ้านเราก็คือโรงจอดรถบ้านเรานั่นเองจริงๆเนี่ยไม่ต้องฝึกก็ได้เพราะว่าผมทำเป็นแล้วไงเมื่อกี้เพิ่งทำสดๆร้อนๆเลยเมื่อกี้ครับผมเอาล่ะผมว่าเราควรเก็บโครบาร์ไว้ตรงนี้ได้แล้วนะอย่าเอามาหยิบมาใช้มั่วซั่ว สองกบเอาล่ะครับผมว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าก่อนที่เราจะกลับบ้านนะครับก็ต้องแวะร้านขายของเก่าก่อนมีไฟหน้ารถไหมเนี่ยเออมีเว้ยขับรถตอนกลางคืนมาอันตรายเนี่ยรู้ปะหรือว่าเราคนขับตอนกลางวันเบรกโอเคลำบากเหลือเกินผมว่าเล่นในคอมง่ายกว่าใน VR ว่ะจริงปะคือใน VR มันสนุกตอนที่ว่ามันได้ความสมจริงไงแต่ผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะทำนี้เย้แวะร้านขายของเก่าซะหน่อย
ยะฮายูฮูยูฮูยะฮาเอาละได้เกรด A ครับไม่มีใครจับได้เพราะไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยเพราะงั้นเราก็จะเอาของไปขายสักหน่อยประตูที่นี่มันเป็นแบบเปิดเข้าไปถูกไหมอ่ะเซลได้36ดอลลาร์โอเคป่ะขายขอให้มันแพงกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอวะขี้งงจริงๆลุงเนี่ยรู้จักกันมาตั้งนานนะเว้ยและเจอกันลุงผมไปล่ำลาท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวเอาละครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันพาร์ทหน้าถ้าเกิดว่าอยากดูคลิป Thief Simulator ใน VR อีกกดไลค์ไว้เยอะเลยครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับบ๊ายบาย